สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปของโรบล็อกนะครับชื่อแมปว่า Rider World เป็นแมปใหม่ของคนไทยนะครับคือลุงพีของเรานั่นเองวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับไรเดอร์ตัวต่างๆนะครับนี่ผมมีแล้ว3ตัวมีไนท์มีโอจาแล้วก็มีริวคินี่ผมก็จะพาไปดูนะครับว่าถ้าจะเอาแต่ละตัวเนี่ยต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปหาวัตถุดิบมาหาไรเดอร์กันเนี่ยก็มาฟาร์มเวลกันก่อนจะได้หาของง่ายๆตอนเริ่มเกมมาเนี่ยทุกคนจะมีไรเดอร์คือตัวหนึ่งก็คือดีเคทกด H เพื่อแปลงร่างนะครับตัว H ก็จะแปลงเป็นดีเคทอย่างนี้เลยแล้วก็ตอนเลเวล1เนี่ยก็ให้มาฟาร์มตัวพวกนี้ Lost Rider มันจะอยู่ทางซ้ายครับจากตรงที่เกิดอะทางซ้ายก็มีทางขวาก็มีก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล5พอฟาร์มถึงเลเวล5แล้วก็ย้ายจุดฟาร์มนะครับมาฟาร์มตัวนี้มาฟาร์มมอนที่เลเวล5เหมือนกันเพราะว่าถ้าถึงเลเวล5แล้วฟาร์มไอมอนเลเวล1ไปมันจะไม่ได้ XP อะไรนะครับก็เดินมาจากโซนที่1นิดเดียวตรงนี้ก็จะมีมอนอยู่จากตรงนี้นะครับถ้าฟาร์มไปได้สักพักแล้วพอเห็นว่าเวลมันไม่ขึ้นแล้วก็เดินมาหนีทางข้างหลังเรื่อยๆก็จะเจอมอนตัวใหม่จะเจอมอนตัวใหม่อย่างเช่นตัวนี้เป็นกูนเลเวล8ก็ตีไปตีจนเห็นว่าเวลมันไม่ขึ้นนะครับก็เดินไปเรื่อยๆมอนเดินไปตามทางมันก็จะเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเดินไปตามทางก็จะไปได้อีกไกลเลยโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องการไปหาวัตถุดิบกันดีกว่าครับสิ่งแรกที่ต้องมีเลยก็คือเรียกว่านี่ครับ empty deck จะซื้อเลยก็ได้50โลบัคหรือว่าถ้าไม่มีโลบัคก็มาตีไอ้พวก Lost Rider ก็คือไอ้ตัวที่ฟาร์มเวล1เนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปอยู่คิดว่าน่าจะประมาณ 5% นะครับแล้วก็ต่อไปนี่จะเป็นบอสตัวนี้คือริวคิมาไอ้บอสตัวนี้มันจะดรอปฟันมังกรแล้วก็ดรอปคอนแทคการ์ดเอาไว้ในการทำไรเดอร์นั่นแหละครับไรเดอร์ทุกตัวเนี่ยจะใช้ของเหมือนกันอยู่2อย่างก็คือ empty deck แล้วก็คอนแทคการ์ดส่วนของอย่างของอื่นๆอย่างเช่นเขี้ยวมังกรหรือว่าปีกค้างคาวอย่างนี้มันก็จะดรอปเป็นตัวไปนะครับจะอยากได้ของตัวไหนก็ให้ไปตีตัวนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแต่ละตัวอยู่ตรงไหนบ้างโอเคต่อมาถ้าเราฟาร์มบอสฟาร์มไรเดอร์จนได้ของครบแล้วเนี่ยสมมติเราอยากจะได้ริวคินะเราได้ฟันมังกรครบแล้วได้คอนแทคการ์ดแล้วได้เอ็มตี้เด็กแล้วต่อมาก็ให้ไปคุยกับโอดินนะครับส่วนโอดินอยู่ตรงไหนตามมาทางนี้เลยนี่บอสริวคิอยู่ตรงนี้เราจะเดินไปทางซ้ายแล้วก็โดดขึ้นไปชึบนี่เลยไอ้วิญญาณตัวนี้มาคุยกับมันมันก็จะบอกว่ารู้สึกเหมือนว่าเรากำลังหาอะไรบางอย่างอยู่นะหาอะไรอยู่ให้เราตอบไปว่าหา power นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะบอกไว้ว่ามันจะเอาของทุกอย่างที่เราไปของที่เราเตรียมมาถ้าเรามีอยู่มันก็จะออกไปเนี่ยตอนนี้ผมไม่มีมันก็จะบอกว่าขอให้หาเจอนะทีนี้เราก็จะได้ไรเดอร์ตัวที่เราต้องการแล้วครับต่อไปเป็นคาเมลไรเดอร์ไนท์เดินมาจากบอสลิคิตัวแรกนะครับเดินมาทางนี้เดินมาเข้าเศษเขตที่มันเป็นซากปรักหักพังเจอจุดเช็คพอยต์เลี้ยวขวาขึ้นมาตรงตึกนี้โดดขึ้นไปเลยโดดขึ้นไปเลยนี่ครับบอสอยู่ตรงนี้บอสตัวนี้เลเวล12ตียากกว่าลิคิดนึงสำหรับตัวนี้ก็จะดรอปเป็นปีกค้างคาวครับแล้วก็จะดรอปคอนแทคการ์ดเหมือนกันไอ้บอสทุกตัวที่เป็นผู้ใช้ไรเดอร์เนี่ยจะดรอปคอนแทคการ์ดเหมือนกันเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะคิดว่าน่าจะเท่ากันตัวต่อไปเป็นบอสปูนะครับก็เดินไปจากตรงที่บอสไหนอยู่เดินลงมาลงไปทางขวาก็จะเจออยู่ตรงนี้เลยตัวนี้ก็เลเวล10จะดรอปเป็นโกลเด้นเคสนะครับแล้วก็ดรอปคอนแทคการ์ดเหมือนกันไปกันต่อเลยต
ตัวต่อไปก็จะเป็นไอ้กระทิงอ่ะมันชื่ออะไรนะไอ้โซดาหรือปะเออไอ้โซดาเดินมาตามทางเลยนี่ครับบอสโซดาตัวกระทิงเลเวล15นะครับตัวนี้จะดรอปเป็นน่าจะเป็นกระเป๋าทนายอ่ะผมไม่แน่ใจว่าชื่อภาษาอังกฤษมันชื่ออะไรบีฟเคสหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าผมไม่เคยตีตัวนี้แล้วก็มันก็ตรงนี้แหละต่อไปเป็นโอจาโอจาอยู่ในโกดังข้างหลังไอ้ตัวกระทิงเลยนี่อยู่ตรงกลางเลยตัวนี้ก็จะดรอปเป็นเขี้ยวงูนะครับเขี้ยวงูกับคอนแทคการ์ดเหมือนกันตัวต่อไปจะเป็นไอตัวกระเบนครับตัวแมนต้าก็เดินออกมาจากไอตัวงูไปทางนู้นจะทำตรงนี้ไหนแล้วตัวมันแสดงตัวนี้แหละนี่ครับไอตัวแมนต้าเวล25มันจะดรอปเป็นหางกระเบนนี่ครับอันนี้มันจะดรอปเป็นอันนี้แมนต้าฟินโอเคต่อมาเป็นตัวมันเป็นอะไรตัวหงเหรอตัวสีขาวมาเลเดอร์ผู้หญิงตัวเฟรมครับก็เดินออกมาจากแมนต้าเดินมาทางนี้มันอยู่ใกล้ๆกันเลยโดดขึ้นมานี่ก็เจอแล้วตัวนี้ก็จะดรอปเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันก็นั่นแหละโอเคถ้ามันดรอปมาก็คงจะรู้กันเองแล้วนะโอเคต่อไปเป็นตัวเวอร์ดี้ไอตัวกิกาก็เดินออกมาจากเฟรมตรงนี้อยู่หลังไอตัวแมนต้าตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไปนะครับก็ขึ้นไปเลยนี่ครับไอตัวเวอร์ดี้ไอตัวนี้มันจะดรอปเป็นกล้วยอันนี้นะครับกล้วยอันนี้เลยกล้วยดิบต่อไปเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับริวงะก็เดินออกมาจากไอตัวแมนไอเวอร์ดี้เลยเข้ามาในถ้ำนี่เลยแล้วก็จะเจอไอชินจิร่างมืดเป็นริวงะเป็นบอสตัวสุดท้ายเลือด40เลยเลือด 3,000 อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเพลเยอร์สกินนี้จะเป็นของลิมิเต็ดนะครับไม่ใช่สกินสิไอตัวเนี้ยอิจิโกะเนี่ยจะเป็นของลิมิเต็ดสำหรับเพลเยอร์ที่เล่นมาตั้งแต่อัปเดต 0.5 เท่านั้นนะครับซื้อตอนนี้ไม่ได้แล้วนะตัวเนี้ยไออิจิโกะไม่ได้แล้วนะแล้วก็ไอการเอาริวงะเนี่ยมันจะพิเศษกว่าตัวอื่นหน่อยมันจะไม่เหมือนกับตัวอื่นมันจะมีความยุ่งยากนิดนึงขั้นแรกเลยก็คือเราจะต้องตีไอหมอนเนี่ยให้มันดรอปการ์ดที่ชื่อว่ารีเวิร์สการ์ดมันจะเป็นการ์ดใบสีดำๆแล้วก็มีลูกศรเหมือนการ์ดย้อนกลับของอูโน่อ่ะเออนั่นแหละให้ได้อันนี้ดรอปมาปุ๊บแล้วไอตัวนี้มันก็จะดรอปไอนี้ด้วยนะเขี้ยวมังกรอ่ะก็ให้เอาการ์ดรีเวิร์สการ์ด1อันกับเขี้ยวมังกร4อันแล้วก็ empty deck 1อันแล้วก็เดินตามผมมาเลยครับนี่ครับเดินมาหาผมแล้วมันจะมีถ้ำอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังไอ้ Marauder Frame เดินเข้าไปในถ้ำเลยพอเราเข้ามาเราก็จะเจอ NPCที่เป็นดาร์คชินจิอยู่ตรงนี้คุยกับมันจะไล่เรานะครับ
แต่ว่าเราก็บอกว่าเรารู้นะว่าแกเจ็บปวดนะมันก็จะให้โชว์ว่าเรารู้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเรามีของครบอ่ะมันก็จะให้ไอ้นี่เรามานี่มันคือทวิสเต็ดเด็กเป็นอันที่ต้องเอาไปใช้ในการแปลงร่างเป็นริวงานะครับก็พอเราได้ทวิสเต็ดเด็กมาเราก็กลับไปฟาร์มเอาเอ็มตี้เด็กมาอีกอันนึงแล้วเราก็ไปคุยกับโอดินนะไอตัวผีอ่ะเราก็จะได้ริวงามาแล้วก็ผมแนะนำว่าให้ทำทีละตัวนะครับอย่าฟาร์มของมาพร้อมกันแล้วไปทำทีเดียวเพราะเหมือนกับว่ามันเลือกไม่ได้ครับว่าจะทำตัวไหนมันสุ่มอย่างตอนผมไปทำอ่ะตอนแรกผมจะไปทำริวงานี่แหละแต่ว่าผมมีปีกค้างคาวอยู่ผมเลยได้ไอ้ไนท์มาแทนเนี่ยเวลยังไม่เต็มเลยผมเพิ่งได้เมื่อกี้เลยผมว่าจะไปทำริวงะก่อนแต่ว่าดันได้ไอ้ไนท์มาแทนก็แนะนำให้ทำทีละตัวนะครับแล้วก็ตัวต่อมาตัวสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะมีหรือไม่มีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมคุยกับฝรั่งในเซิร์ฟเวอร์แล้วเขาบอกมาว่ามีนะครับก็คือไอ้คอบบ้าแมนต้าไอ้ตัวงูที่มันใช้การ์ดของกระเบนอ่ะวิธีการทำก็คืออย่างแรกเราต้องมีดีเคทเลเวลเต็มนะครับแล้วก็มีคอบบ้าเวล20แล้วก็แมนต้าเวล10อันนี้จริงแท้ยังไงผมไม่รู้นะครับเพราะผมยังไม่ได้ลองผมก็กำลังฟาร์มจะเอาแมนต้าอยู่ไว้ถ้าเดี๋ยวรู้แล้วก็จะมาอัปเดตอีกทีนะครับส่วนได้มายังไงนั้นก็เดินมาจากบอสตัวกระทิงเดินมาตรงนี้ข้างหลังซากตึกตรงนี้มันจะมี NPC อยู่ NPC ของไอตัวงูไอซากุระเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีของทุกอย่างครบนะครับมีเวลพร้อมมีตัวพร้อมถ้ามาคุยกับไอ้นี่อ่ะมันอาจจะให้พลังของคอบบ้าแมนต้าเรานะครับอันนี้ก็เป็นแค่ทฤษฎีเฉยๆใครลองดูก็มาบอกผมได้นะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับนั่นก็เป็นไรเดอร์ทั้งหมดที่มีในเกมตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็ลุงเขาก็จะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเขาบอกว่าโลกของดิวคิน่าจะครบทุกตัวประมาณกลางปีนี้นะครับแต่ว่าโลกต่อไปจะเป็นไรเดอร์อะไรก็เขาจะให้โหวตกันในดิสนะครับก็ไปเข้าดิสแล้วก็ไปร่วมโหวตกันได้ทำวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ See you again บ๊ายบาย